วนรีเทิร์นน้ำตาตกในหลังรู้แม้แตงโมส่งโทรศัพท์ให้บังแจ็คเองกับมือจากกรณีทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความของนางพานิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาแถลงข่าวยอมรับว่าแม้แตงโมได้มีการส่งโทรศัพท์มือถือของลูกสาวไปให้บังแจ็คที่อยู่ต่างประเทศเองเนื่องจากลงเชื่อคำพูดที่บังแจ็คอ้างว่าจะสามารถกู้ภาพเพื่อยืนยันว่าแตงโมถูกฆาตกรรมได้หลังจากที่สังคมสงสัยมาหลายวันเฟซบุ๊กของดาราสาวมีการเคลื่อนไหวทั้งที่เจ้าตัวเสียชีวิตไปแล้วล่าสุดอ้วนรีเทิร์นเผยความรู้สึกหลังทราบว่าแม่แตงโมส่งโทรศัพท์ไปให้กับบังแจ็คว่าน้ำตาตกในไม่คิดว่าแตงโมจะโชคร้ายขนาดนี้ตั้งแต่เสียชีวิตในวัยที่ยังไม่ถึงเวลาหลังจากนั้นเกิดประเด็นดราม่ามากมายพร้อมขอประณามอีกครั้งคนที่นำรูปไม่เหมาะสมมาแชร์และยังบอกอีกว่าการจากไปครั้งนี้คือความโชคดีของแตงโมด้วยซ้ำไปเตือนสติให้คิดเยอะๆต้องมีสติอย่างสูงโดยเฉพาะของคนที่เสียชีวิตไปแล้วควรเก็บให้ดีที่สุดตอนนี้แอบหวั่นใจกลัวคนใจร้ายปล่อยรูปไม่เหมาะสมออกมาอีกและยังบอกอีกว่าถ้าไม่มีสติดูแลรูปอย่ามีซะดีกว่าคนบางคนอาจมีเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของผู้ให้กำเนิดวิญญาณของแตงโมอย่ารับรู้อะไรที่โหดร้ายกับชีวิตในโลกใบนี้อีกเลยแตงโมจะมีความสุขมากกว่าชีวิตมีแต่โดนทำร้ายจากคนรอบข้างลั่นถ้าแตงโมเป็นลูกของอ้วนจริงๆจะไม่มีวันทำร้ายแตงโมเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews online.com ขอบคุณค่ะ